ี่คือเขตอันตรธานนะครับหมดมองให้คนนั้นดูนะยิงปลาสนุกทางยิงปลาลองบอกเดี๋ยวไม่ต้องดูแม่เวลาน้ำขึ้นน้ำมันเยอะกระดูดแรงไปขอบน้ำต้องพาดตรงไหนครับนี่เลยพาดสาวนี่เลยจบพาดนี่น้ำลงน้ำมันลงทีมเข้าไปบุกลุกทีมเข้าไปตกบางทีมันดีดยางกุ้งช่วงน้ำลงอ่ะกุ้งลอยกุ้งน้ำเค็มขึ้นทุ่งน้ำทะเลหนุนไม่ใช่เรามันดีดยากันอะไรอ่ะดีดยากันดีดอะไรกันนะฮะไข่ได้ถูกบ้านขาได้ถูกบ้านวัดทำไว้เนี่ยอ๋อ
ของจริงปิดไว้หมดใช่ไหมปิดหมดพอน้ำลงดีดยาปุ๊บพี่เจอคนเขามาตกปลาอะไรในเขตวัดนี่บ่อยไหมพี่ก็บ่อยอะส่วนมากเขามาส่วนมากจะมากลางคืนมีมาเรื่อยแหละมาประมาณกี่คนก็บางทีก็ไม่รู้มันมากันทีมามอไซค์บางทีมารถเก๋งมาจอดแล้วก็เดินออกไปท่าน้ำถือขันเบ็ดออกไปตรงโป๊ะเนี่ยนะโป๊ะเนี่ยโป๊ะวัดเนี่ยเหมือนไปนั่งตกตรงนั้นเลยชิวๆเคยไปพูดเคยไปไอ้นี่เขาไหมพูดไม่ได้หรอกคนที่อื่นมากันด้วยไม่รู้ใครมั่งใครมั่งไหลหน้าพี่เห็นแล้วรู้สึกยังไงเจอแบบนี้โหก็รู้สึกเนี่ยไอ้ตรงข้างๆก็มีตกไม่ไปตกกันมาตกท่าน้ำท่าวัดเนี่ยป้ายก็เขียนนะพี่ป้ายก็เขียนไว้เห็นแล้วเป็นไงมั่งความรู้สึกพี่อะความรู้สึกพี่อะมันสมควรแบบมันไม่เหมาะสมอะที่เขามีให้ตกก็ไม่ตกมาตกกับท่าวัดเนี่ยมันไม่ใช่อะได้เห็นตอนเขาหอบปลากลับไปไหมผมไม่เห็นหรอกไม่ได้ไปเฝ้าไม่ได้อะไรอยู่แต่เห็นนะชัดเอาไว้ไปตกกันนะถือเบ็ดออกบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปนู่นเลยศาลาถือเบ็ดกันคนละคันละคันอยากฝากบอกอะไรกับคนพวกนี้หน่อยไหมว่าแนะนำเขายังไงบ้างพี่บอกว่าที่เขามีให้ตกก็สมควรตกถ้าวัดนี่ไม่สมควรมาตกชาวบ้านตรงนี้ก็รู้หมดเลยว่ารู้เข้ามาเคยแต่ก็บ่นอะไรไม่ได้คนที่ไหนที่ไหนมากันก็ไม่รู้อ่ะเราไม่ค่อยอยากยุ่งไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวนี้มันแบบไงเดี๋ยวนี้มันพวกวัยรุ่นใจมันร้อนไปพูดไปว่าเดี๋ยวก็มีปัญหามีปัญหากันไปตกปลาไอ้ตรงที่ว่างๆข้างๆอ่ะใครพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทีนี้ว่าฝนมันตกมันแฉะมันก็เลยลงโป๊ะไอ้ที่โป๊ะมันมีตลอดอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์มันก็มีตลอดลงไปเสาร์อาทิตย์บางทีเรางานยุ่งโยมก็โทรมาฟ้องบางทีเราก็ตกลงไปมั่งไม่ลงมั่งบางทีเราอยู่มั่งไม่ได้อยู่มั่งแต่มีทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์มันถือเบ็ดมามันถือเบ็ดมาผ่าซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาผ่าเข้าวัดมาไปลงท่าน้ำบางทีตีหนึ่งตีสองไปลงไข่ใต้ถุนบ้านโยมเขาที่อยู่ริมแม่น้ำอ่ะไปลงไข่ไปนั่นลงปลาบางทีไม่ได้นั่นอย่างเดียวบางทีมันโรยกุ้งด้วยอะไรด้วยตรงนั้นอ่ะเพราะชายแม่น้ำมันห่างกับวัดไอ้ตัวไอ้คนเฝ้าก็ชาวบ้านเฝ้าบางทีเขาด่ามันอะไรมันก็ย้อนมันก็เถียงมันก็ไอ้นั่นเพราะมันเป็นที่ตรงนั้นเป็นโป๊ะสำหรับให้คนไปนั่งให้อาหารปลาให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจบางทีไปเห็นพวกนี้เป็นทีคันเบ็ดเต็มราวโป๊ะเลย3บางทีจริงมันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ3เป็นนั่นเลยอ่ะเดินออกไปทิ้งไปด่าทิ้งก็ไม่สนใจมันก็ถือเบ็ดขึ้นย้อนสวนขึ้นมามันก็ขี่มอไซค์ออกกันไปมามอไซค์กันออกทีนึงไอเราจะไปนั่งเฝ้าอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่แล้วชาวบ้านเขาพอชาวบ้านเขาด่ากันอะไรกันมันก็เถียงเขาอะไรเขาจนชาวบ้านเขาไอ้นั่นละแล้วก็มีอยู่2เคส3เคสมั้งกลางคืนตี1ตี2มาลงไข่ลงไปใต้ถุนเขาน้ำมันลงมันจะลุยใต้ถุนเขาจะหลับจะนอนบางทีเขาก็กลัวบางทีลูกสาวเขาก็อยู่กับคนแก่อยู่บ้านมั่งบางทีเด็กอยู่บ้านมั่งเขาก็กลัวกันอะไรกันด่ามันอะไรมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกเป็นคนแถวไหนครับ
คนพื้นที่บ้างคนที่อื่นบ้างบางทีก็เนี่ยพวกมาเช่าที่อยู่ไอ้เช่าบ้านอยู่อะไรอยู่นี่แหละบางทีก็มาจากที่อื่นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มีชุดแคมปิ้งมาอะไรมาก็เป็นชุดคนที่อื่นเป็นคนที่อื่นมามีบางทีมีไอ้ตรงลานดินบางทีมีปาร์ตี้ด้วยมีนั่นเลยตรงข้างโป๊ะวัดอะที่ว่างๆอะบางทีมีแคมปิ้งมีนั่งดื่มสังโอ้โหเฮตกปลาด้วยดื่มด้วยค่ำค่ำกลางคืนเจ้าของที่เขาก็ปิดแล้วมันก็ปีนเข้าไปอะไรกันที่วัดนะไอ้ตรงข้างๆไม่ใช่แต่โป๊ะเอาที่วัดโต๊ะของวัดโป๊ะน่ะของวัดไอ้คนที่อยู่ข้างๆบางทีเขาก็ไอ้นั่นดูอยู่อะไรดูแต่มันไม่สนใจอ่ะมันก็ด่ามันก็ด่ามันก็ด่ามันก็ตกเพราะมันอยู่งั้นอะไรงั้นทีนี้จะแก้ปัญหาไงพอจะแจ้งความอะไรก็มันก็แจ้งความมันต้องเป็นแจ้งความมันก็ตำรวจก็เข้ามาตู้แดงมันก็หายไปพักนึงเดี๋ยวมันก็มีมาใหม่มันไม่ใช่แก้ปัญหามันพี่สันเป็นที่สันดานคนมากกว่าเดี๋ยวนี้เมื่อเช้าบิณฑบาตตื่นมาสวดมนต์ตอน5:005:00เสร็จก็ทำวัดเสร็จอะไรเสร็จก็ออกบิณฑบาตตอน6:00อีก15อีก10นาที6:00เนี่ยไอ้ตรงศาลาเนี่ยในคลองวัดเนี่ยที่ศาลาที่ทำใหม่เนี่ยยืนตกกันใบ2คัน3คันบอกกลับมาก็เปิดไมค์ด่าเอ้ยมีความเกรงใจมีหิริโอตปะเกรงกลัวต่อบาปกันมั่งอยู่วัดอยู่ที่วัดหน้าวัดพระแท้ๆเดินผ่านมึงยังไม่สลดกันเลยด่าไปก็เอาบัตรเดินเอาเบ็ดเดินออกนอกวัดคนเดี๋ยวนี้มันแน่นั่นอยากทำแบบนี้ไหมฮะก็มีฮีริกันมั่งเกรงกลัวต่อบาปกันมั่งอันไหนที่เป็นเขตพยาธานอันไหนที่เป็นเขตที่เขาไอ้นั่นก็อย่าไปนั่นแต่ให้มันเป็นที่พื้นที่ไอ้หน้าวัดก็อย่าไปท่านงั้นเดี๋ยวนี้คนไม่เกรงกลัวต่อบาปกันแล้วมันมาเอาความเพลิดเพลินเอาความสนุกของมันเอาความนั่นมันไม่ได้มารู้สนใจอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ฝากไว้ว่าให้เกรงกลัวบาปกันมั่งมีหิโอตปะกันมั่งมีความกลัวบาปเกรงใจบาปกันมั่งอย่าไปเอาความเพลิดเพลินเอาไปความเมามันเป็นหลัก